ลุยเอเวอเรสต์ครับฟอร์ดเอเวอเรสต์เป็นรถสวยที่แต่งหน้ามาเป็น1 F150 นะครับเป็นเอเวอเรสต์ปี2017นะครับครับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมเนี่ยไททานเนียมนะครับเป็นรถที่แต่งสวยมากครับปี2017ครับเป็นรถวัยรุ่นครับแต่งลายสวยทีเดียวครับก็มาติดแอร์ล็อกเกอร์หน้านะครับปอดนะครับแล้วก็ติดวินหน้าด้วยนี่ครับโอ้มีเรดาร์เรดาร์อยู่ตรงนี้นี่ครับเรดาร์นี่ถ้าย้ายไม่เป็นนี่เป็นเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่เรดาร์อย่างเดียวมีเซ็นเซอร์อีกต่างหากแปลงโฉมครับเป็น F150 นะครับไฟเดิมนี่ครับตะกากด้านหน้าครับแปลงไปแล้วนะครับความยากก็คือตรงนี้ครับเนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยครับอาจจะต้องย้ายนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแต่รับรองว่าของท่านพวกเซ็นเซอร์ต่างๆไม่เออร์เลอร์อย่างแน่นอนครับแอร์หน้าเราก็กำลังจะประกอบนะครับเป็นแอร์นักแอร์ล็อกเกอร์หน้าของไทวินนะครับมีฝาหน้าของเสื้อเขานะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับไม่มีโอลิงแล้วนะครับฝาแป๊บก็จะโอกาสรั่วจะไม่มีแล้วครับชุดนี้คือชุดที่จะเราถอดลูกสูบออกไปนะครับแต่ลูกสูบจริงๆอยู่นี่นะครับนี่ฮะมีแค่นี้ครับลูกสูบตัวนี้นะครับจะเห็นว่าไม่เหมือนกับไอร็อกเกอร์รุ่นเก่าทั่วไปนะครับคือสบายใจได้ทำให้วิ่งยาวๆไม่มีผลครับนะแต่ถ้าเป็นโอลิงมันจะถูกวี่ถูกกดไปเรื่อยๆทำให้โอลิงรั่วนะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีครับไม่มีโอลิงเลยแน่นอนครับเทคโนโลยีใหม่ก็เรานำเข้ามาก็ประมาณ3ปีสบายใจหายห่วงครับเป็นเครื่องประกันเลยครับเลยประกันงานติดตั้งเนี่ยถ้ารั่วแล้วก็มีประกันรื้อรถ1ปีเลยทีเดียวครับนะตรงนี้สำคัญนะครับงบจะไม่บานปลายภายหลังครับถ้าไม่มีประกันงานติดตั้งแล้วก็ไม่มีใบรับรองงานติดตั้งเนี่ยนะครับหรือครั้งละ 3,000 นะครับรถปีกพัดลมเราไว้ด้านหลังนะครับนำมาไว้ช่องนี้นะครับนะเพื่อจะได้สวยครับหลายท่านอาจจะถามว่าแล้วทำไมไม่ใส่ในห้องเครื่องนะครับในห้องเครื่องมีข้อเสียยังมากครับอากาศร้อนเย็นร้อนเย็นโดนน้ำสาดบ้างอะไรบ้างโอกาสปั๊มลมจะเสียอายุสั้นจะสูงนะครับแต่งานติดตั้งด้านหลังข้อเสียคือต้องวายสายใหม่นะครับช่างจะเหนื่อยกว่าปกตินะครับเนี่ยจะต้องมาวายสายใหม่ครับเพราะว่าไปไม่ถึงแบตเตอรี่ครับต้องมาทำใหม่แล้วก็ต้องเก็บงานพวกนี้ครับไม่ให้เห็นสายไฟมันก็เลยต้องแกะคอนโซลรถเป็นครับถ้าแกะไม่เป็นก็เสียรถครับงัดแตกครับไม่ได้ช่างต้องมีประสบการณ์นะครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้การทำงานของทางเราเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับก็คือรบกวนติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นนะครับอย่างสเปคและออกแบบเนี่ยก็ติดต่อที่ผมได้เลยครับคุณชุยไฮวินนะครับแล้วก็หลังจากส่งไปแล้วนะสินค้าไปแล้วเนี่ยนะครับตามของได้ที่คุณปารณีนะครับเบอร์แล้วก็ไลน์ID ก็ขึ้นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับและสิ่งสำคัญก็คือใช้แล้วสินค้าทุกชนิดนะต่อให้ทนแค่ไหนก็ยังมีวันเสียหายนะครับไม่มีสินค้าตัวไหนต่อให้ตัวละเป็นแสนก็มีโอกาสเสียหายด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็ติดต่อไฟช่างครับนะช่างโจเบอร์ที่ขึ้นมาแล้วก็ไลน์ ID ก็ขึ้นมาทั้งหมดนี้จะทำให้สินค้าของท่านเนี่ยนะครับอยู่ยาวครับใช้นานนะครับไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคไม่ต้องพึ่งที่ไหนเลยครับเราดูแลทั้งตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ลูกค้าปลีกทั่วไปทั้งหมดเลยครับ